สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลด้วยจ้าคลิปนี้หันป้าแอ๋วจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการสื่อขายลูกหมูของป้าแอ๋วนะจ้ามื้อนี้จะมีลูกค้าจากอำเภอกันทลักนะจ้าอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นกำลังเดินทางมาบ่ทันฮอดนะจ้าเพิ่นจะมารับลูกหมูกับป้าแอ๋วลูกหมูไอ้รุ่นยานมนะจ้า7ตัวสีดำนั่นล่ะเคยๆลงท้ายลงในคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องมีลูกหมูเฮาก็มีรายได้แต่ว่าเดี๋ยวไปแอลนี่ต้องเอาอาหารให้ลูกหมูกินก่อนนะจ้าเพราะว่านัดกับเพิ่นไว้เพิ่นมารับลูกหมูช่วงแรงๆประมาณบ่าย 3:00 น 4:00 นแรงนะจ้าเพื่อว่าเดินทางกลับนี่ลูกหมูจังสิบ่ฮ้อนแดดนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเอาอาหารไปให้ลูกหมูก่อนจ้านี่กินอาหารเก่งแหละพี่น้องอายุได้เดือนก็กลัวใกล้สิเดือนครึ่งละอันพี่น้องทั้งอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะจ๊ะเพิ่นติดต่ออันมหาป้าแอ๋วอยากได้หมูอันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์น้ำป้าแอ๋วเอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อนะจ๊ะพอดีก็มีรุ่นนี่ล่ะบักดำด่านของป้าแอ๋วนี่7ตัวนี่เพิ่นก็เลยสนใจเพิ่นสิมาซื้อเอาเบิดทั้ง7ตัวเลยนะจ๊ะมื้อนี้หั่นเพิ่นกำลังเดินทางมาอยู่แต่ว่ามาบ่ทันฮอดป้าแอ๋วก็เลยต้องให้อาหารลูกหมูกินให้มันอิ่มเนาะจ๊ะเพราะว่านัดไอเพิ่นว่าให้มารับเอาลูกหมูเห็นช่วงบ่ายๆให้เอาเมื่อบ้านน่ะเนี่ยมื้อแล้งอากาศมันจังบ่ฮ้อนลูกหมูเดินทางเนาะจ้ะแล้วเลยต้องเอาอาหารมาให้ลูกหมูกินก่อนเพราะว่ากลัวเพิ่นสิรับมารับน้ําป้าแอ๋วนี่ก็เพิ่นว่าน่าสิมาฮอดประมาณบ่าย 3:00 นหรือ 4:00 นแล้งสิน่าจะเพิ่นจังสิมาฮอดบัดนี้อันเอาลูกหมูขึ้นรถเมื่อก็จะสิฮอดบ้านเพิ่นอีตอนขากลับนี่อาจจะ2:00 น 2:00 นเพิ่นบ่จ้าจะสิฮอดเนาะจ้ะก็ย่านลูกหมูหิวเนาะป้าแอ๋วก็จะให้เพิ่นกินอาหารให้มันอิ่มซะก่อนสิเอาให้ลูกค้าเพราะว่าตาบ้านป้าแอ๋วนี่อันไปฮอดบ้านเพิ่นนี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงเนาะจ้ะเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจับ GPS มาว่ามาฟาร์มหมูดำสวนลุงทนนี่3ชั่วโมงว่าซั่นเพิ่นโทรมาบอกป้าแอ๋วเนาะจ้ะก็เลยจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศการไอ้จับลูกหมูขึ้นรถส่งให้ลูกค้าเอามาเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องการเลี้ยงหมูถ้าเฮามีลูกหมูเฮาก็มีรายได้เนาะจ้ะคือป้าแอ๋วจังซี่นี่คือมื้อนี้ลูกค้ามารับลูกหมูนี่ไอ้7ตัวนี่ตัวละ700ป้าแอ๋วก็ได้ละ 4,900 บาทเนาะจ้ะพี่น้องนี่ล่ะรายได้ของคนเลี้ยงหมูจังว่าป้าแอ๋วว่าเวลาที่หั่นเฮาไอ้มีหมูแม่พันธุ์กําลังตั้งท้องนี่เขาต้องดูแลดีๆพี่น้องอย่าให้มีการสูญเสียลูกหมูอย่าให้มีการแทงอย่าให้มีการตายของลูกหมูนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเงินของเฮาเนาะเนี่ยจ้ะพี่น้องกวนตันไปตอนซ่อนคือหยังนี่ตัวแม่หาตัวผู้2ตัวแล้วว่าเราจะไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วว่าแต่ว่าจะไปหาข้ออื่นผสมเอาอันไปหาอันแบบว่าแม่พันธุ์เลี้ยงไว้ของป้าแอ๋วก็ไปหาพ่อพันธุ์มาจากอีกข้ออื่นมาเลี้ยงไว้ผสมของแม่พันธุ์ตัวนี้นะป่านนี้พ่อพันธุ์ของป้าแอ๋วนี่ก็เอาไปผสมกับแม่พันธุ์มาจากของอื่นจะสั่งก็ได้อยู่จ้ะพี่น้องนี่อันเลี้ยงหมูอันซื้อรุ่นยานมไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็บ่ได้ลงทุนหลายนอกจากนี้7ตัวก็ 4,900 บาทแต่ว่าถ้าไปซื้อหมูแม่สาวนี่ก็ตัวละ 4,000 บาทคุณได้บัดนี้พร้อมผสมพันธุ์นะจ๊ะมันก็ลงทุนหลายไปอีกแต่ว่ามันให้ผลผลิตเร็วเนาะซื้อตัวใหญ่ไปเลี้ยงบ่ดนก็ตั้งท้องก็ได้ลูกหมูแต่ว่าถ้าซื้อลูกหมูตัวนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเกือบปีเนาะจะสิได้ลูกหมูหน่อยนี่เนี่ยจ้ะพี่น้องกินอิ่มแล้วก็พักกันนอนบ่านี้นอนหลับแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าเพิ่นมาอันฮอดซะก่อนเดี๋ยวไปเอาจังสิทายเบิ่งอีกตอนลุงแล้วไอ้จับหมูขึ้นรถเนาะจ้ะวิธีการจับหมูขึ้นรถเพิ่นสิเอาหยังหมูมาใส่ไปเอาบอกว่าให้เพิ่นเอาเข่งไก่บ่เข่งไก่ก็เฮ็ดกรงหน่อยมาใส่เด้อว่าซั่นบอกเล่านะแล้วว่าเราเอามานําอยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะสิทายให้เบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องให้เพิ่นมาฮอดก่อนตอนนี้เพิ่งแต่สิบ่าย 3:00 นแล้วเวลาหน้าสิ 4:00 นแล้วจังสิมาฮอดเดี๋ยวให้เรามาจังสิทายลงให้พี่น้องเบิ่ง